สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะความจริงแท้ทั้งทางโลกทั้งธรรมนะคะเราเป็นรายการธรรมะเราพูดกันในหลายๆแง่มุมของธรรมะค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้ตามยุคตามสมัยถึงแม้ว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่สอนความจริงถูกต้องตามการเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตามนะคะแต่เราก็ยังจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจในการที่จะพูดคุยกันอย่างลึกซึ้งค่ะวันนี้ค่ะธรรมนิยามเราจะพูดคุยกับพระครูสังฆกิจพิมลหรือว่าพระอาจารย์สุรศักดิ์สุรยาโนนะคะวัดชลประทานหลังสลิดค่ะเราเคยมาคุยกับพระอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้เราคิดว่าใกล้ถึงวันสำคัญนั่นคือวันวิสาขบูชาไม่ใช่วันสำคัญของคนพุทธในไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นวันสำคัญของคนพุทธทั่วโลกทำไมถึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชามากและเราควรจะระลึกถึงในแง่ไหนนะคะวันนี้เราจะพูดคุยนะคะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์สุรศักดิ์ค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะจริงๆวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายวันนะคะก็3 วันต้องทบทวนกันสักนิดนึงนะฮะเราเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมและก็วันพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียงกันอย่างนี้เลยทีนี้วันพระพุทธเจ้าก็หมายถึงวันวิสาขบูชาซึ่งเราทราบกันว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าวันพระธรรมเนี่ยมีปัญหานิดนึงในการตีความส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาคือ15 ค่ำเดือน 8นะฮะเป็นวันที่แสดงธรรมครั้งแรกกับปัญจวัคคีย์ค่ะนะแล้วก็วันพระสงฆ์นั้นคือวันมาฆบูชาเพราะเป็นวันที่ชุมนุมพระอรหันต์ 1,250 องค์นะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ตีความว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่าเกิดพระสงฆ์คือท่านอัญญากุลธัญญะวันอาสาฬหบูชาเพราะว่าได้แสดงธรรมจักรใช่แล้วก็เกิดพระสงฆ์มีท่านอัญญากุลธัญญะบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้แล้ววันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมเพราะแสดงโอวาทปาติโมกข์อันนี้ก็ตีความเป็น2ลักษณะอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามวันพระพุทธเจ้าต้องเป็นวันวิสาขบูชาอย่างแน่นอนคือวัน15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน6วันไหนปีไหนมีเดือน8 2หนก็จะเป็นขึ้น15ค่ำเดือน7ค่ะนะฮะคือเดือนก็จะเลื่อนไปนิดหนึ่งปกติแล้วแต่ละปีจะตกอยู่ในเดือนพฤษภาคมในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใช่วันวิสาขบูชาจะตรงกับวันที่24พฤษภาคมค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวันสำคัญของพุทธศาสนาเราเป็น3วันอย่างที่ท่านว่าวันอาสาฬหบูชาวันวันวิสาขบูชาวิสาขบูชาวันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาวันพระธรรมบูชานะคะแล้วก็วันมาฆบูชาท่านคะ3วันก็จริงแต่ว่าวันที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญตรงกันเนี่ยคือวันวิสาขบูชาวันเดียวโยมเข้าใจถูกต้องไหมคะวันวิสาขบูชาก็เด่นมากต้องถือว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของมนุษยชาตินี่ตรงนี้มันจะหมายความว่ายังไงเราก็ต้องทำความเข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วเราก็บอกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็บอกว่าประสูตินั้นหมายถึงพระสิทธัตถะเนี่ยคลอดออกจากพระครรภ์ของพระนางสีมหามายาเมื่อไรเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6ใช่ไหมฮะแล้วก็ตรัสรู้คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็วันขึ้น15ค่ำเดือน6เพราะฉะนั้นอายุ35เสร็จปรินิพพานก็คือสิ้นพระชนน่ะพูดภาษาชาวบ้านก็คือตายนะคือ15ค่ำเดือน6อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอายุ80ปีก็เป็นนั้นว่า3เหตุการณ์นะตรงกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็เป็นปาฏิหาริย์อภินิหารค่ะนะซึ่งก็เป็นไปได้สำหรับบุคคลพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็โดยภาษาชาวบ้านค่ะแต่ถ้าภาษาธรรมะแล้วคำว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนั้นนาทีเดียวเท่านั้นเองเล็งไปที่นาทีแห่งการตรัสรู้ฮะประสูตินั้นคืออุบัติขึ้นเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อไหร่ผู้เฉลิมอายุ35ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพไม่ได้นึกถึงวันที่พระองค์คลอดออกมาจากพระนางสีมหามายานี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะนี่ไงจะเห็นอะไรอย่างหนึ่งแล้วว่าประสูตินั้นหมายถึงอุบัติขึ้นก็เกิดขึ้นใช่ไหมอุบัติขึ้นอุบัติมีชีวิตหรือว่าอุบัติทางปัญญาอุบัติเป็นพุทธะอุบัติเป็นพุทธะเป็นผู้รู้คือกิเลสดับหมดแล้วก็เป็นรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมค่ะแล้วก็สามารถดับทุกข์ได้นั่นนะอุบัติขึ้นเป็นพุทธะพระเชษฐ์อายุ35ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทีนี้ตรัสรู้คือรู้ชอบโดยพระองค์เองก็เพราะมีอายุ35ประทับในยศใต้ต้นโพอีก
ปรินิพพานคืออะไรปริแปลว่าโดยรอบเช่นปริทัศน์เห็นโดยรอบปริมณฑลก็บริเวณโดยรอบนะปริว่าโดยรอบนิพพานก็คือกิเลสดับไปความร้อนจากกิเลสและความทุกข์ดับไปนะเรียกว่านิพพานก็หมายความว่ากิเลสและความทุกข์ดับไปโดยรอบคือดับหมดเลยเมื่อไหร่พระเชียร์อายุ35ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพเพราะฉะนั้นนาทีเดียวเล็งไปที่นาทีการตรัสรู้นั่นเองนะแล้วอุบัติขึ้นคือเกิดขึ้นเป็นพุทธะแล้วกิเลสดับหมดนะนาทีเดียวเท่านั้นเองนี่ภาษาธรรมะประสูติตรัสรู้ตรัสรู้และปรินิพพานจริงๆในนาทีเดียวกันหมดใช่ฮะก็คือเหตุการณ์เดียวกันหมดนับการเกิดเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าถูกต้องเมื่อมีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และวิธีการที่จะดับทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ได้ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคือกิเลสและความทุกข์ดับหมดแล้วนั่นน่ะก็คืออุบัติขึ้นเป็นพุทธะแล้วตรงนี้คือที่เรียกว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของมนุษยชาติคือมีคนเกิดมาในโลกนี้แล้วเนี่ยสามารถเอาชนะกิเลสและความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงชนะมารเป็นวันที่พระองค์ชนะมารมารหมายถึงกิเลสและความทุกข์นี่แหละหมดสิ้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชาจึงมีตรงนี้นะเพราะถ้าหากว่าพระสิทธิธรรมยังไม่สามารถเอาชนะได้ก็จะไม่มีใครนำความรู้เนี้ยมาเผยแผ่จนทั้งถึงเราทุกวันนี้ที่เรามีความสุขอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเราได้รับการถ่ายทอดความรู้เนี้ยสืบต่อกันมานะต้องมีผู้ที่นำทางไปก่อนใช่ไหมเราจึงเรียกว่าพระองค์ว่าเป็นพระบรมครูไงเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองหรือว่าระลึกถึงวันสำคัญของโลกหรือวันวิสาขบูชาเนี่ยในความเห็นของพระอาจารย์เนี่ยนะคะคิดว่าเราควรจะระลึกในแง่ไหนนี่แหละระลึกในแง่นี้เลยว่าอุบัติขึ้นเป็นพุทธะคือเราก็ต้องเดินตามรอยพระองค์ท่านคือเป็นพุทธะซึ่งทุกคนรู้ดีว่าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตามพระองค์ท่านแต่รู้นี่รู้ยังไงเราต้องมาตีความกันอีกว่ารู้ยังไงรู้อย่างกว้างขวางที่สุดก็คือรู้ผิดชอบชั่วดีวงเล็บไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวค่ะทีนี้รู้อย่างที่สองเนี่ยรู้ตามหลักสัพพุริสธรรม7ก็คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้ประชุมชนรู้บุคคลค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยแล้วก็รู้ที่ลึกซึ้งที่สุดเลยคือรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงฮะความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎธรรมชาติคือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็คือธรรมนิยามนี่แหละฮะนี่แหละชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่ว่าเราจะได้นึกถึงวันวิสาขบูชากันอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติกันอย่างนี้คือให้เป็นผู้รู้นะฮะอันนี้แค่เพื่อผู้รู้นะผู้ตื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่หลับไม่นอนนะฮะตื่นจากการหลับไหลอยู่ด้วยกิเลสเขาเรียกกิเลสนิทราค่ะอย่างบางทีคุณชลิพรหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่นะฮะตาก็ลืมตื่นอยู่อย่างเงี้ยแต่ข้างในนี่เยอะเลยกำลังวางแผนว่าจะไปห้างหลายอย่างหลายอย่างนะทั้งโลกโกรธหลงอะไรต่างครบหมดนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตื่นจากการหลับไหลอยู่ด้วยกิเลสตื่นอีกอย่างหนึ่งคือมีสติบังคับตัวเองได้นะก็คือว่าไม่เผลอถ้าหลับนี่มันเผลอมีคนมาทำร้ายได้ของหายได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามีสติบังคับควบคุมตัวเองดีแล้วเนี่ยก็จะไม่เผลอนี่คือผู้ตื่นนะฮะผู้ตื่นก็คือหนึ่งตื่นจากการหลับไหลอยู่ด้วยกิเลสแล้วก็สองมีสติบังคับตัวเองได้ตลอดเวลาผู้เบิกบานแล้วเป็นยังไงยิ้มหัวเราะทั้งวันเดี๋ยวก็จะว่าบ้านผู้บุบานก็คือจิตใจสดชื่นแจ่มใสค่ะในไม่เศร้าหมองในทุกกรณีร่างกายนี่มันอาจจะเจ็บปวดบ้างอะไรบ้างนะแต่จิตใจได้บังคับได้ค่ะแม้บางคนเจ็บกายแล้วเจ็บใจด้วยนี่ขาดทุนสองต่อเลยนะฮะแต่ใจเข้มแข็งเนี่ยควบคุมบังคับได้นะคือจิตใจเข้มแข็งนะสดชื่นเบิกบานเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองในทุกกรณีไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ถ้าเกิดเราฉลองวันวิสาขบูชาเนี่ยอย่างถูกต้องต้องเข้าใจอย่างถูกต้องเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่แล้วที่พระอาจารย์ได้อธิบายมาเป็นเพียงแค่การอธิบายถึงหัวข้อของการตรัสรู้แต่ถ้าจะตรัสรู้ถ้าอยากจะรู้และปฏิบัติและฝึกเข้าใจจริงๆอ่ะคงจะต้องเรียนให้ลึกซึ้งมากกว่านั้นใช่ไหมก็คือที่เราก็ทราบกันดีว่าอริยสัจ4ค่ะนะความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกข์
สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมฮะค่ะแล้วเราก็ไปดูตรงสมุทัยดิฮะว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั่นคืออะไรบอกไว้ชัดเจนเลยคือตัณหาความอยากมันมี3นะฮะตัณหาเนี่ยกามตัณหาอยากในกามคุณ5ค่ะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นค่ะวิภวตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยอยากไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้อยากไม่เป็นหัวหน้าโอ้ต้องรับผิดชอบมากอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอยากอะไรนานเนี่ยต้องถือเป็นอยากเหมือนกันใช่ไหมทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะให้หมดกิเลสหมดความทุกข์เนี่ยก็คือดับที่ดวงตัณหาเนี่ยสำคัญมากนะฮะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าอะไรจะสนองความอยากนะค่ะคืออยากเมื่อไหร่คุณรีบใช้อันนี้อุปกรณ์นี้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ตรงกันข้ามกันเลยท่านอาจารย์พุทธทาสแต่งบทกลอนเอาไว้อันความอยากจะระงับดับลงได้นั้นมิใช่เพราะเราตามสนองสิ่งที่อยากให้ทันดั่งมันปองแต่จะต้องฆ่ามันให้บรรลัยให้ปัญญาบงการแทนร่านอยากความร้อนไม่มีมากอย่าสงสัยทั้งงานผลิตกิจการงานใดๆให้ล่วงไปด้วยดีมีสุขเย็นเนี่ยตรงนี้คุณอัญชลพรเอาไปใช้ในการทำงานได้เลยถ้าทำงานด้วยความหวังด้วยความอยากเนี่ยมันจะมีคุณภาพน้อยนะเพราะอะไรฮะเพราะเวลาทำเนี่ยมันจะมีความหวังความอยากมาแทรกอยากอะไรคะอยากทำงานไม่ใช่ฮะอยากจะได้รับคำชมอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่แค่อยากจะเห็นผลงานเร็วๆค่ะให้งานเสร็จเร็วๆเห็นผลงานเร็วๆไงฮะอยากจะรับคำชมและรางวัลได้เลื่อน2ขั้นก็มีใช่ไหมที่คนที่ทำงานแล้วไม่มีใครชมไม่ให้รางวัลแล้วก็น้อยใจบางทีเลิกทำงานเลิกทำดีไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดึงสมาธิไปหมดนะถ้าเราไปหวังไปอยากอย่างนั้นคือเวลาที่เราทำงานเนี่ยขอให้มุ่งไปที่ตัวการงานนั้นจริงๆนะทำงานเพื่องานทำตามเหตุตามปัจจัยหมายความว่ามันควรจะต้องทำด้วยวิธีการอย่างนี้ก็ทำไปตามขั้นตอนอย่างนี้แต่ใจไม่ต้องเป็นนึกถึงว่าเขาจะชมเราเขาจะด่าเรานะจะชนะเขาหรือจะแพ้เขาจะได้กำไรจะขาดทุนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือมันดึงไปหมดแล้วเรื่องสมาธิเนี่ยตรงเนี้ย ที่ท่านบอกว่ากิจการจะล่วงไปได้ดีด้วยแล้วก็มีสุขเย็นด้วยเนี่ยฮะงานก็ดีด้วยเราก็ไม่เร่าร้อนในเวลาทำงานค่ะ